สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่2เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกับมันเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องของพื้นที่หลายพื้นที่นะครับที่ต้องเจอกับภาวะฝนตกหนักเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับวันนี้เรื่องของการพบเชื้อดื้อยาในแหล่งอาหารและแหล่งน้ำนะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิศนจงตระกูลประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลนะครับในช่วงเล่าข่าวครับนายวิชัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับเปิดเผยว่าธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์การเงินเป็นเงินฝากตัวใหม่นะครับชื่อว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษปันน้ำใจซึ่งเงินฝากประเภทนี้จะมีจุดเด่นคือธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าปกตินะครับเพื่อให้ผู้ฝากได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมด้วยการปันดอกเบี้ยส่วนหนึ่งบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือว่าดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับถือว่าเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆให้กลับคืนสู่สังคมผ่านบริการทางการเงินฝากผ่านบริการทางการเงินซึ่งก็คือเงินฝากของธนาคารออมสินนะครับและนอกจากนี้ครับยังได้ลดภาษีอีกด้วยซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์การเงินในครั้งนี้มีการนำเอาภารกิจเชิงสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำงานเพื่อสร้างผลให้เกิดผลในเชิงบวกนะครับแล้วก็เป็นการลดผลกระทบในเชิงลบต่อสังคมเพื่อร่วมกับลูกค้าหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความยั่งยืนตามกรอบของ ESG ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรมนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษปันน้ำใจนี้จะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ขวบขึ้นไปนะครับผู้ฝาก1รายเปิดบัญชีได้เพียง1บัญชีนะครับการฝากขั้นต่ำต้องฝากตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปไม่มีการจำกัดวงเงินแล้วก็ระยะเวลาการฝากนาน6เดือนด้วยกันนะครับอัตราดอกเบี้ยที่จะรับจะอยู่ที่น้อยละ 1.20 ต่อปีผู้ฝากที่โดยผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีไม่มีการหักภาษีนะครับซึ่งจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ6เดือนแล้วก็อีก 0.20 ร้อยละ 0.20 ที่เหลือจะบริจาคให้กับมูลนิธิที่เข้าร่วมโครงการรวม4แห่งด้วยกันนะครับสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองว่าจะมอบให้กับมูลนิธิอะไรนะครับซึ่งประกอบไปด้วยมูลนิธิบ้านนกขมิ้นมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะครับสำหรับเงินบริจาคที่ได้สิทธิ์สำหรับเงินบริจาคดังกล่าวนะครับจะได้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีโดยมูลนิธิจะฝากเลือกโดยมูลนิธิที่ผู้ฝากเลือกบริจาคจะบันทึกข้อมูลการบริจาคผ่านระบบ e-donation นะครับซึ่งผู้ฝากสามารถตรวจสอบการบริจาคได้ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรโดยมีการเปิดลงทะเบียนฝากเงินแล้วก็เลือกมูลนิธิที่จะบริจาคได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์ของธนาคารออมสินซึ่งประกอบไปด้วยทางเว็บไซต์คือ www.gsb.or.th นะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน LINEGSB Society นะครับสนใจก็ติดต่อฝากเงินได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบร่มจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจำนวน2รอบันนะครับเป็นร่มที่สามารถกันแดดกันฝนได้พับได้แล้วก็สะดวกสบายในการพกพานะครับจำนวน2รอบันด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รอบันเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้ใช้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS ในแต่ละเดือนด้วยนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีก1ช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับ
มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับช่วงจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์นะครับจะประกอบไปด้วยสถานีรถไฟฟ้าแบ่งเป็นสถานีที่อยู่ใต้ดินจำนวน10สถานีนะครับแล้วก็เป็นสถานียกระดับอีก7สถานีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับทวนอีกครั้งนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีนะครับหรือว่าสุวินทวงศ์จะมีสถานีให้บริการอยู่ทั้งหมด17สถานีนะครับแบ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน10สถานีแล้วก็สถานีรถไฟฟ้ายกระดับอีก7สถานีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของโครงการรถไฟฟ้าขออภัยนะครับสถานีรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์เนี่ยนะครับมีทั้งหมด17สถานีด้วยกันคำถามคือประกอบไปด้วยสถานีใต้ดินจำนวนกี่สถานีแล้วก็มีสถานียกระดับจำนวนเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่1สิงหาคมจากจังหวัดเชียงใหม่ครับขอแสดงความยินดีกับคุณกสิวัตรเวียงพลนะครับส่วนผู้โชคดีรางวัลพิเศษประจำเดือนกรกฎาคมมี2ท่านครับจากจังหวัดสระบุรีกับกรุงเทพมหานครนะครับจากจังหวัดสระบุรีคุณดาราวันวงเดือนแล้วก็คุณกฤษพรยกกลิ่นจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้ครับไปดูเรื่องราวของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับพูดคุยกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสมควรครับครับสวัสดีครับคุณธนพัฒน์ครับกับผมเห็นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยารู้สึกจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะฮะคุณสมควรต่อการขยับอยู่นะครับว่ายังไงก็ตามก็น่าจะฝนน่าจะน้อยลงก็หลังวันที่4ไปแล้วครับ4เดือนนี้ใช่ไหมฮะครับ4สิงหาเนี่ยครับ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 ขณะนี้ก็สงการนี่ที่สำคัญก็จะเป็นแนวร่องมรสุมที่พัดผ่านทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอยู่ก็เลยทำให้ช่วงวันบางวันนี้อาจจะมีฝนต่อเนื่องอยู่ครับครับครับแนวของเขานี่มาทางอีสานเลยตอนนี้คือกลุ่มฝนส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคเหนือนะโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือก็จะเน้นทางด้านตะวันตกกับตอนบนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแล้วก็บริเวณก็ทางด้านแม่ฮ่องสอนตากทางด้านนี้อาจเป็นด้านรับมรสุมอ๋อรับทางด้านนี้อืมครับเมื่อคราวที่เมื่อ2วันที่ผ่านมานี่ก็แถวตำบลท่าสองยางตากจังหวัดตากฮะนี่ก็ถือว่ามีฝนตกต่อเนื่องวันนี้ก็ยังมีตกอยู่ครับก็ยังจากภาพเรดาร์นี่ก็ยังมีฝนเข้ามาครับจากทางด้านทางอันดามันตะวันตกเฉียงใต้ครับทางอันดามันเองก็มีพายุดิเฟชันซึ่งตัวอยู่ขณะนี้แล้วก็ทำให้ฝนในทางด้านตะวันตกของภาคกลางเพิ่มเข้ามาด้วยครับแต่วันนี้ก็ยังคงต้องระเฝ้าระวังอยู่ครับทางด้านแม่สอดตากนะครับแม่เสดียงครับทางยางทางแม่ฮ่องสอนทางด้านนี้ก็ยังคงจะต้องติดตามและเฝ้าระวังต่อเนื่องครับครับกับเขาเข้ามาทางนี้ผมดูจากแผนที่อากาศเนี่ยคุณสมควรครับมันจะมีทางกระบี่พังงาด้วยจุดหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็มาทางกาญจนบุรีหน่อยหนึ่งแล้วก็ท่าสองยางท่าตากอะไรพวกนี้เยอะหน่อยครับนะฮะแล้วจะเป็นทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะเป็นภูเขากั้นเนาะแต่ใช่ใช่แม่น้ำเมยนะครับก็พอเคลื่อนตัวเข้ามาได้ก็ปะทะกับภูเขาแล้วก็จะตกฝนหน้าเขาจะเป็นส่วนใหญ่ฝนหน้าเขาไม่ได้อยู่ในชายแดนบ้านเราคนละเขตกันชายแดนบ้านเราของเราไม่มีเลยนี่ฮะใช่ไหมฮะครับแต่ว่าคือแนวเขาเนี่ยเขาจะขยับเข้ามาทางเลยจากแม่ท่าสองยางเข้ามาอีกนิดนึงนะครับก็เลยนแนวนั้นจะเป็นแนวที่รับลมมรสุมอ๋อแถบเมืองการลาดบุรีทำนองนี้สิฮะเนี่ยทางภาคกลางนี่ก็จะเป็นแถวภาคภูมิครับ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 ทางภาคภูมิส่วนระนองพังงานี่ก็เป็นด้านรับเต็มๆนะครับเต็มๆเลยอืมครับทีนี้ถ้าเกิดดูตามสายแนวเขาเนี่ยเขาจะพุ่งตรงแล้วก็ข้ามประเทศไทยไปหรือเปล่าฮะแล้วก็ไปเจอกับตัวแอลใช่ไหมฮะคุณสมควรฮะตอนนี้ตัวแอลก็จะไปพาดผ่านทางบริเวณทางด้านแถวเวียดนามตอนบนครับพม่าลาวครับนั่นก็คือเราก็พอจะวางแนวร่องมรสุมได้คือถ้าแนวร่องมรสุมเซตตัวแบบนี้ก็จะทำให้ฝนเกิดขึ้นตามแนวร่องมรสุมได้อ๋อโอ้โหเห็นจากแผนที่แล้วตกใจมากเวียดนามทางตอนเหนือนี่แดงเลยนะฮะคุณสมควรครับครับอันนี้ก็คือ
เป็นช่วงที่หนักเลยนะจะมีฝนหนักนะฝนหนักเลยในช่วงวันหยุดเองก็มีฝนตกต่อเนื่องท่านนครพนมหลายพื้นที่ก็มีน้ำท่วมตามแนวลุ่มน้ำโขงครับไอ้บึงกาฬนี่ฝนดีมากเลยครับปีนี้บึงกาฬฮ่าด้านตะวันออกนะครับเพราะว่าขยับเข้ามาทางมหาสารคามวันเมื่อวานนี้ก็มีฝนหนักเข้ามาอยู่แต่ว่าเลยมาอีกนิดนึงทางขอนแก่นไม่มีฝนได้แล้วไม่มีเลยมาไม่ค่อยเยอะไม่ถึงเลยอืมไม่ถึงครับไปอยู่ทางนู้นหมดพื้นที่ภาคที่เป็นห่วงเนี่ยก็คือเหนือตอนล่างภาคกลางก็ยังน้อยอยู่ครับครับครับตะวันออกสิครับตะวันออกตะวันออกด้วยครับตะวันออกเพราะจันทบุรีตราดอันนี้ก็ตกแต่ว่าปริมาณฝนก็ยังไม่เยอะยังไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะโอ้เทียบกับทางนครพนมนี่หนักกว่านะฮะโอ้ทางนครพนมนี่คือตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักในบางวันครับครับทุกวันเนาะครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางนครพนมแถบลุ่มน้ำสงครามอะไรนี่ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยครับทางด้านนี้น้ำยังแม่น้ำยังฮะธาตุพนมใช่ไหมฮะธาตุพนมครับตรงนี้ก็เรียกว่าไหลลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงก็มีน้ำล้นน้ำล้นตลิ่งขึ้นมาช่วงหนึ่งเนาะจริงๆทางภาคอีสานเนี่ยจริงมันตกไม่เท่ากันขอบแนวขอบนี่ตกเยอะตกเยอะทางข้างในหรือว่าทางที่ตะวันตกโคราชชัยภูมิบุรีรัมย์นี่ก็ยังมีฝนน้อยกับที่เข้ามาไม่ถึงเนี่ยเพราะเขาติดเขาแถบเวียดนามกับลาวฮะอันนี้อาจจะเป็นคนละแนวครับคนละแนวกันใช่ไหมฮะคนละตะวันตกเฉียงใต้ที่เรามีกำลังแรงเกินไปนี่ก็เหมือนกับมันเชิดขึ้นไปครับมันข้ามไปเลยมันข้ามไปเลยอ๋อไปลงอีกทีนี้ก็ไปแถวอาเลยสกลนครนครพนมไปแล้วนั่นอ๋อโปเทตรงนั้นตรงนั้นถ้าเกิดว่ามีหย่อมรอรับอยู่นี่ก็จะยิ่งทำให้เกิดฝนตามแนวหย่อมความกดอากาศต่ำอ๋อครับครับซึ่งมีตัวแอลอยู่ด้วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวแอลมันอาจจะข้ามไปถึงแปซิฟิกเลยไหมฮะไปอาจจะข้ามไปทางด้านในแถวเวียดนามแถวไปทางนู้นเลยเพราะภูเขามันจะชะลอลมไว้ครับอืมแนวนี้ก็จะเป็นแนวที่เรียกว่าเป็นฝนตกเป็นประจำเนาะน้องครับนี่ก็ตัวสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ครับครับครับเพราะฉะนั้นแถบนี้เนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปถึงวันที่4ใช่ไหมฮะก็น่าจะถึงวันที่4ที่5นี่นะ4 5ครับนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นดูเหมือนมรสุมก็เริ่มเบาลงไปครับตัวร่องมรสุมที่เคยพาดผ่านอยู่ก็อาจจะวิเคราะห์ไม่ได้ละในช่วงหลังก็จะเริ่มน้อยลงทีนี้ฝนน้อยลงเนี่ยดีสำหรับทั้งท่านคนที่เคยตกหนักเนาะมีสำหรับพื้นที่ยังไม่ได้รับฝนนะครับจากภาคกลางทางภาคเหนือก็อีสานกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ยังไม่เยอะครับยังไม่เยอะเพราะมีเมฆมากครับเอาแล้วหลังวันที่5ไปแล้วเนี่ยร่องเขาจะเปลี่ยนไหมครับคุณสมบูรณ์ครับร่องเอดูแล้วจะมีข้อลำบากมากขึ้นนะครับแล้วมันไม่มีตัวกลางคือตัวต่ำก็อาจจะปรากฏไม่ค่อยชัดเจนนะครับอาจจะหายไปส่วนพายุที่คาดว่าน่าจะก่อตัวในขณะนี้ก็ยังไม่มีครับตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญายังไม่มีเลยเอาแล้วทางผมเห็นเมื่อสักครู่คุณสมบูรณ์บอกมีพายุในอันดามันเหรอฮะตอนนี้ทางตรงไหนฮะขออภัยทางอันดามันตอนบนนะครับอ่าวเบงกอลตอนบนก็มีพายุพิเซซันเนาะแต่เข้าใจว่าน่าจะสักสองวันก็น่าจะสลายตัวไปละนะครับอ๋อเข้าพม่าใช่ไหมครับมันอยู่ทางบังกลาเทศครับบังกลาเทศพม่าทางนู้นชายแดนทางนู้นหนุนไม่เกี่ยวกับเราเลยมันใกล้พื้นดินเกินไปนะครับก็คงจะไม่น่าจะแรงขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าจะแรงขึ้นก็ต้องอยู่ในทะเลเนาะครับอยู่ใกล้พื้นดินโอกาสที่จะสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ก็จะมีฝนเข้ามาได้อยู่นะครับสองสามวันก็น่าจะสัมพันธ์กับไอ้แนวร่องจะพัดผ่านบ้านเราอ๋อฮะเห็นแล้วมันคงจะเข้ามาบ้านเราลำบากเพราะมันติดทั้งพม่าด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอแผ่นดินบังคลาเทศเข้าไปอีกเนี่ยโอเคครับครับก็มาติดตามพายุอีกลูกนึงก็คือไอ้ตัวเจ้าพายุไต้ฝุ่นขนุนนะครับตอนนี้ขนุนอีกแล้วเหรอฮะบ้านเราแล้วล่ะนะครับคงห่างไปนะครับแต่ว่าก็ลุ้นไปที่เมืองจีนตอนนี้ก็ไปในคงจะไม่น่าจะเข้านะอาจจะไปเข้าญี่ปุ่นแต่อันนี้ก็ช่วงวันที่4นี่น่าจะวกกลับไปทางญี่ปุ่น6-8นี่น่าจะไปญี่ปุ่นตอนใต้นะทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นครับยาวไปไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราหรอกแต่ว่าถ้าเกิดมีท่านผู้ฟังที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นช่วงนี้ก็คงอาจจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศหน่อยนะครับช่วงวันที่5ที่6ที่7นี้ครับครับ
ครับเพราะฉะนั้นก็จะต่อเนื่องกันไปลักษณะแบบนี้ซึ่งสภาวะแบบนี้เนี่ยถือเป็นผลจากอิทธิพลของเอลนีโญด้วยป่ะปีนี้ส่วนถ้าพบปีนี้ฝนบ้านเราดีดูเหมือนจะเปลี่ยนไปนะครับปริมาณฝนก็เปลี่ยนไปวันที่ฝนตกก็เปลี่ยนไปนะครับโดยปกติกรกฎาคมสิงหาคมนี่ต้องมาแล้วนะแน่นเกินที่ต้องมาแล้วเพราะว่าต้องมาเป็นน้ำท่าเกิดขึ้นได้บ้างล่ะนะครับแต่ว่าปีนี้นี่ยังเหมือนกันลอยๆ อยู่ทางด้านภาคเหนือกับอีสานตอนบนที่ตัวออกจะเป็นส่วนใหญ่ครับทำให้ปริมาณที่จะน้ำเข้าเขื่อนลงเขื่อนลงอ่างนี่ก็จะยากหน่อยในบริเวณภาคใต้นะลูกน้ำเจ้าพระยาครับยังอีกนานอันนี้ยานาโดยเฉพาะเขื่อนป่าสักปีนี้นี่น้ำเหลือน้อยเต็มทีก็เพิ่มล่าสุด 43% ซึ่งค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงรอต้องรอพายุว่าสักลูกหนึ่งนะมาตูมเดียวก็อาจจะยังพอมีน้ำเข้ามาได้อ๋อครับผมเพิ่งเห็นแนวพายุขนุนใช่ไหมฮะที่คุณสมควรว่าเมื่อสักครู่นี้อ๋อเขาอยู่นู่นเลยนี่ครับอยู่เลยไต้หวันขึ้นไปอีกนะไต้หวันขึ้นไปอีกแต่ว่าอยู่ในมาสมุทรแปซิฟิกครับตอนนะครับตอนนี้ก็แถวโอกินาว่านะครับเป็นโอกินาว่าทางใต้ของญี่ปุ่นเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้ขอบแนวพายุอ๋อฮะฮะฮะได้รับความแรงพอสมควรนะครับเพราะว่าใกล้ศูนย์กลางเนาะพอหลังจากนั้นพอมันโค้งกลับไปอีกทีนึงก็จะเป็นญี่ปุ่นทางแถวทางด้านญี่ปุ่นตอนใต้นะครับอ๋อทำไมเขาไม่ขึ้นจีนเลยล่ะฮะเพราะอะไรฮะเซี่ยงไฮ้เหมือนกับตอนนั้นมีมวลอากาศเย็นนะครับอ๋อดันไว้อ๋อก็เลยขึ้นฝั่งไม่ได้ครับโค้งกลับมากลับมาแล้วก็วนขึ้นไปเรื่อยๆล้อตะลิ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะก็วนไปขึ้นไปทางญี่ปุ่นแทนนะอ๋อเข้าใจละโอ๊ตอากาศเย็นนี่มาจากเอเชียกลางป่ะครับคุณสมบูรณ์ครับอากาศเย็นน่าจะเริ่มเบียดลงมาบ้างนะทางแถวเอเชียตอนกลางกลางครับกลางๆฮะมองโกเลียอาจจะลงมาบ้างนะครับช่วงนั้นครับผลักให้พายุแต่ที่จะขึ้นฝั่งได้กับเปลี่ยนเบนโค้งกลับไปทางด้านแถวญี่ปุ่นอ๋อครับครับแต่ถ้าเกิดลูกต่อไปสมมติมันก่อโตขึ้นมาแล้วก็ไอความเย็นจากจีนยังมีไม่มากเท่าไหร่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนทิศทางก็ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้ไปแนวนี้เป็นไปได้ครับถ้าเกิดที่มีแอลมีอะไรมารับนี่ก็ถ้ามีร่องยิ่งดีถ้าวิ่งตามแนวร่องนี่บ้านเราก็น่าจะพอมีฝนประมาณแม้แต่มันก็คาดการยากสิครับแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นยากครับมาแล้วก็โค้งกับนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดเข้ามาแล้วเข้าขึ้นฝั่งที่เวียดนามแถวๆอ่าวตังเกียอะไรพวกนี้ยังพอได้อยู่อ่าอย่างเงี้ยพอได้ครับพอได้ฝนก็จะได้ฝนแถบภาคเหนือแถบอะไรพวกนี้พอได้อยู่นะฮะอันนี้ครับครับถ้าเกิดก่อตัวแล้วข้ามฟิลิปปินส์มาอ่าครับด้านตอนกลางๆอ่ะครับครับประจวบเหมาะกับที่มวลอากาศเย็นผลักให้เขาลงมามาพอดีตรงเนี้ยน่าจะมีโอกาสสูงก็จะเป็นช่วงนี้แหละครับสิงหากันยานี่แหละถ้าหมดช่วงนี้ก็คงจะยากขึ้นแล้วล่ะครับครับแต่เขาจะลงมาข้างล่างใช่ไหมฮะเลยจากนั้นไปแล้วหลังจากนั้นตุลานี่ก็จะมาทางภาคใต้ปลายแหลมยวนนะครับพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาก็จะลงทางภาคใต้แล้วอ๋อครับเอฟปีนี้มีโอกาสเกิดพายุแรงบ้างไหมฮะก็ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่เพราะเป็นช่วงที่สองเดือนที่มีความถี่ปกติสองเดือนเนี้ยสิงหากันยาเนี่ยจะเป็นเดือนที่มีความถี่การเกิดของพายุมากที่สุดละครับครับครับแต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะเกิดลูกใหม่ที่ไหนอะไรยังไงตอนนี้ไม่ก่อตัวเลยใช่ไหมฮะยังไม่มีติดตามเป็นระยะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มบอกได้อย่างน้อยก็ตั้งแต่ที่เข้าก่อตัวตั้งแต่ภาคแปซิฟิกนะครับครับถ้าเป็นก่อตัวทางด้านทะเลจีนใต้เนี่ยเราก็จะบอกได้แล้วเนาะอย่าง3วัน5วันนี้น่าจะเห็นแล้วฮะยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นในแผนที่อากาศเลยทั้งยังไม่มียังไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยยังเงียบสนิทเลยโอ้โหครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นของไทยเราก็จะต้องอยู่ในสภาวะแบบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นจะมีฝนลักษณะยังไงบ้างครับคุณสมควรครับถ้าไม่มีพายุเข้ามาถ้าไม่มีพายุเข้ามาเนี่ยฝนบ้านเรานี่ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับก็มีฝนตกใต้ตามแนวด้านรับมรสุมนะครับภาคใต้ภาคตะวันออกอีสานตอนล่างภาคเหนือภาคอีสานถ้าไปถึงแล้วก็ช่วงแต่ถ้าร่องเขายังไม่ขยับหรือขยับสูงขึ้นไปก็จะเป็นอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนแทนครับแต่ว่าพื้นที่ภาคกลางอีสานตะวันตกภาคตะวันออกนี่ก็ยังดูแล้วก็ความที่จะเกิดฝนนี่ก็คงจะดูเหมือนยากขึ้นครับนะครับหลังที่5ที่6ไปนี่เหมือนกับยังไม่มีปัจจัยเสริมตัวอื่นครับอ๋อคงยากแหละทีนี้ครับ
ยาวไปเลยนะครับอ่ะเอาละครับเอาเป็นว่าก็ดูกันก่อนเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคุณสมควรมีคำแนะนำไหมครับว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำอาจจะขาดแคลนได้เนี่ยเราควรจะทำยังไงดีอันนี้ก็คือถ้าเกิดมีฝนเนาะสองสามวันนี้ก็ยังพอมีตกอยู่ครับในภาคกลางเองก็ตกอยู่แต่ว่าปริมาณมันอาจจะไม่มากก็อาจจะต้องหาภาชนะสำรองนะอย่างไรก็ไว้ใช้เป็นน้ำใช้เนาะคนในกรณีที่มันช่วงต่อไปนี่ฝนมันน้อยลงครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณสมควรต้นจานนะครับผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลนะครับคุณฟังครับก็โดยสรุปเนี่ยตกเกือบจะทุกพื้นที่ของประเทศไทยแต่ว่าจะหนักจะเบาแตกต่างกันออกไปนะครับผมสรุปคร่าวๆก็แล้วกันนะครับวันที่2ไปแล้ววันที่2คือวันนี้ภาคเหนือก็นี่แหละฮะแถบแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตตากแล้วก็พิษณุโลกเกือบทุกจังหวัดนะครับดูแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะไปทางอีสานตอนบนนะครับหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีเนี่ยเป็นแนวแม่น้ำโขงทั้งนั้นเลยนะครับยกเว้นศรีสะเกษที่อาจจะอยู่เข้ามาด้านในหน่อยแต่ก็ยังมีอิทธิพลจากทางพายุไม่ใช่พายุครับประทานโทษกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นในพื้นที่แถบนั้นนะครับพื้นที่3ประเทศนี่แหละครับภาคตะวันออกก็อย่างที่คุยไปนะครับจันทบุรีและก็ตราดหนักหน่อยชลบุรีมีบ้างนะครับระยองมีบ้างส่วนภาคใต้จะหนักก็ที่ระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่สตูลเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะไม่ค่อยได้ยินข่าวเท่าไหร่แต่จริงๆเขาก็เจออยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจังหวัดของเขาจะหลบลมนิดหนึ่งมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพายุหนักๆหน่อยแต่ที่เจอไปเต็มๆเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะครับส่วนวันพรุ่งนี้วันที่3สิงหาคมแนวยังคงอยู่แถบเดิมอยู่นะครับภาคเหนือก็อย่างที่บอกไปเหมือนกันนะครับภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เหมือนกันนะครับภาคกลางก็จะขยับร่องขึ้นไปเป็นอุทัยธานีกับกาญจนบุรีอันนี้ก็เป็นฝั่งที่ติดกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีแนวเขากั้นกลางแต่ถ้าเกิดข้ามแนวเขานั้นไปได้เนี่ยอีกประมาณ100กว่ากิโลก็จะถึงมหาสมุทรอินเดียนะครับแล้วก็ทางตะวันออกก็จะขยับขึ้นมาจากเดิมวันนี้เนี่ยคือที่จันทบุรีกับตราดจะขยับขึ้นมาเป็นนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับจะขยับขึ้นมาส่วนภาคใต้ยังคงเป็นพื้นที่เดิมอยู่นะครับระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่เพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ฟังระวังตัวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเป็นต้องเดินทางเรือขนาดเล็กให้ฟังรายงานอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีภาพอย่างที่เราเห็นในโลกสังคมออนไลน์มีทั้งเรือที่พยายามจะไปเที่ยวเกาะแล้วก็พยายามจะเข้าฝั่งในขณะที่คลื่นลมมันแรงเนี่ยแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของการซัดจนเกิดการล่มหรือว่าจมได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าขานนะครับเรื่องของการพบเชื้อดื้อยาในแหล่งอาหารแล้วก็แหล่งน้ำนะครับที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิศนจงตระกูลนะครับในฐานะประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลนะครับพูดคุยกันในช่วงเล่าขานส่วนคำถามอันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์เนี่ยนะครับจะมีสถานีรถไฟให้บริการอยู่ทั้งหมด17สถานีด้วยกันคำถามคือแบ่งเป็นสถานีรถไฟใต้ดินกับสถานีรถไฟยกระดับอย่างละจำนวนเท่าไหร่นะครับจำนวนเท่าไหร่กี่สถานีนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ